สวัสดีครับวันนี้ผมไปเจอเบียร์รสส้มโยสุมานะครับมี3ยี่ห้อนะครับในร้านสะดวกซื้อและผมก็จะเอามาเทียบกันนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เริ่มจากตัวนี้นะครับราคาแพงแล้วก็ลองลงมานะครับตัวนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับโฮกาเดนรสส้มโยสุเนี่ยนะครับแอลกอฮอล์อยู่ที่ 3%อันต่อมาก็คือพี่หมีสโนวี่นะครับรสส้มโยสุตัวนี้แอลกอฮอล์จะเยอะกว่าเพื่อนนะครับ4.5เลยนะครับแล้วก็อันนี้ไม่เคยมันเป็นอะไรของเบียร์เชียนี่นะครับโยสุเจแปนเนสอะไรไม่รู้แบรนด์ญี่ปุ่นหรือเปล่านี่แอลกอฮอล์อยู่ที่ 3% เหมือนกันนะครับเราจะมาเปิดแล้วก็ชิมว่ารสชาติตัวไหนจะดีกว่ากันหรือว่าตัวไหนจะอร่อยก่อนเข้าไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับไปครับคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความรู้และความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาโฆษณาชักชวนหรือใครของแต่อย่างใดเดี๋ยวผมจะเอาเบียร์ไปเอานี่นะครับหาแก้วมาแล้วก็ดูสีของมันหอมมากครับหอมส้มนี่นะครับเอาตามลำดับเลยหูหอมกลิ่นส้มมากเลยครับนี่ก็เชียร์เอาวันไหนก่อนเอานี้ก่อนนะครับโอ้โหหัวกระเด็นหอมมากครับกลิ่นหอมแต่ละอันกลิ่นไม่เหมือนกันนะครับมันจะตัวนี้จะหอมมันหวานตัวนี้จะหอมเย็นๆตัวนี้หอมมันอ่อนเดี๋ยวตัวนี้กลิ่นจะอ่อนกว่าเพื่อนแต่ว่าที่ผมสนใจก็คือตัวนี้นะครับมีพี่หมีสโนวี่ผมยังไม่เคยลองนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์อยู่ที่ 4.5% นะแอลกอฮอล์น่าจะสูงกว่าเพื่อนต้องขอบอกนะครับว่าประเภทพวกนี้มันเป็นวีดเบียร์เอามาผสมน้ำผลไม้นะครับน้ำส้มเอาตัวไหนก่อนเดี๋ยวขอลองอันหนักๆก่อนนะครับตัวนี้ออกรสชาติเบียร์เยอะสุดเลยครับเนี่ยแบบเข้มความเข้มข้นของเบียร์มันทำให้ขมแล้วก็มีกลิ่นของส้มต่อมาเป็นฮูกาเด้นนะครับโอ้อันนี้หอมหวานนะครับมันน้ำผลไม้แน่นอนครับตัวนี้มันจะออกหอมหวานหวานเหมือนเรากินน้ำผลไม้มีรสชาติของแอลกอฮอล์บางๆตัวนี้สดชื่นต่อมานะครับตัวเชียร์อันนี้ไม่เหมือนเบียร์เลยครับมันออกไปทางเหมือนกับน้ำผลไม้อัดก๊าซไปเงี้ยครับ
แต่ว่ามันเขียนว่าเบียร์อยู่นะครับเอาเป็นว่าส่วนนี้มันมีแอลกอฮอล์อยู่3%นะครับแต่ว่ามันผมว่ามันออกไปทางน้ำผลไม้อัดก๊าซเหมือนกับเอายังไงล่ะยกตัวอย่างเป็นไวน์อย่างเงี้ยครับมีความผมนิดหน่อยเองเย็นเยอะเริ่มมึนๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบนะถ้าใครแบบชอบรสชาติที่เป็นเบียร์ตัวนี้นะนี่สโนวี่จะออกพี่หมีนี่จะออกรสชาติเบียร์เข้มๆเลยนะครับแล้วก็หอมหอมส้มแต่ได้รสชาติเบียร์ขมๆอ่ะคิดออกไหมครับเหมือนกับเรากินเบียร์แค่แท้เบียร์ช้างอะไรเนี่ยมาผสมน้ำผลไม้จะมีรสขมใครที่ชอบเบียร์กลิ่นผลไม้แต่ว่าได้ฟิลของเบียร์หนักแน่นนุ่มนวลตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้มันออกจะออกหวานๆกลมกล่อมเหมือนกับเรากินน้ำผลไม้เอามาผสมแอลกอฮอล์เหล้านิดหน่อยนะครับอันนี้น่าสุภาพสตรีน่าจะชอบตัวนี้มากกว่ามันหวานหอมอร่อยไม่เหมือนเบียร์มันจะออกไปทางออกไวน์น้ำผลไม้ไปประมาณนั้นสำหรับผมนะครับผมชอบตัวนี้นี่ได้รสชาติเข้มข้นแล้วก็ลองมากับตัวนี้แต่ตัวนี้ยังไม่ถูกปากผมเท่าไหร่นะครับคนอื่นอาจจะชอบแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยถ้าให้ชอบผมให้ผมซื้อผมจะซื้อตัวนี้ดีกว่าครับตัวนี้โอเคนะครับการดื่มสุรามันสิ่งไม่ดีนะครับอาจจะไม่เกิดอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาทถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแบบสุภาพเลยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเบียร์เท่าไหร่ครับยังแต่ไปเจอแล้วก็อยากเอามาลองให้เพื่อนเพื่อนดูเฉยๆครับโอเคนะครับสำหรับใครชอบที่นี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ